กรุงเทพมหานครนะคะก็เตรียมเฝ้าระวังระดับแม่น้ําเจ้าพระยาที่ไหลผ่านนะคะหลังจากที่จุดวัดสถานีพระนครศรียานั้นระดับน้ําก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทางกรมชมประทานก็คาดการว่าจะเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะขณะที่ตอนนี้นะคะพื้นที่ลุ่มต่ําจังหวัดนครสวรรค์น้ําก็เริ่มท่วมแล้วค่ะ สถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาธกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลางล่าสุดนะคะพบว่าปริมาณน้ำเหนือไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องวัดได้1,273ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีค่ะขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำไว้ที่เกณฑ์1,300ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาที่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีก75เซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงค่ะ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำริมคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะจากการสำรวจชุมชนท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอย่างพื้นที่ตำบลตลุก อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ค่ะมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเพราะว่าชุมชนแถบนี้จะได้รับผลกระทบจากน้ำที่เอือท่วมทุกปีทำให้หลายครอบครัวเริ่มทยอยนขนของขึ้นไว้บนที่สูงกันแล้วค่ะทางกรมชนประทานเผยแพร่กราฟคาดการปริมาณน้ำล่วงหน้า 1-3วันนะครับด้วยแบบจำลอง a n s s หรือว่า a n n s เนี่ยนะครับนั่นคือระบบการคำนวณทางอุทกวิทยานะครับในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 อําำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ณเวลา6นาฬิกาวันนี้ พบว่าปริมาณน้ำปัจจุบันอยู่ที่1,270ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีแล้วก็เริ่มท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำเขตเทศบา,นนาลนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์แล้วโดยยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่งที่สูง25เมตร70เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเพราะว่าตอนนี้นะครับระดับน้ำอยู่ที่20เมตร84เซนติเมตรจากระดับน้าทะเลปานกลางครับในแบบจำลองนี้มีการคาดการณ์ด้วยนะครับว่าพรุ่งนีร้ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับ มาอยู่ที่1,286ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีปริมาณน้ำอยู่ที่ระดับ20เมตร88เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปันกลางจากนั้น2วันข้างหน้าจะทยอยลดลงมาอยู่ที่1,279ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีและพอขึ้นเดือนใหม่1กันยายนจะลดลงมานะครับอยู่ที่1,247เมตรจากระดับน้ำทะเลปันกลาง 1,247ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับคาดว่าน่าจะเป็นตัวเลขนี้นะแล้วก็คือก็ยังคงอยู่ต่ำกว่า ระดับตลิ่งอยู่นั่นเองครับผมและล่าสุดนะคะระดับน้ําที่สถานี C29 อําเภอบางไซจังหวัดพระนครศรียุธยาจุดสําคัญที่จะชี้วัดสถานการณ์น้ําท่วมกรุงเทพมหาคนครณเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะพบว่าระดับน้ําเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1, 3 3 1ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีซึ่งเมื่อวานค่ะปริมาณน้ําไหลผ่านอยู่ที่1021ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีโดยอัตราการระบายน้ําที่ต้องเฝ้าระวังนะคะ อยู่ที่2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ k ีนเอ็นนิข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท N n ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ